สวัสดีครับผมวันนี้เราอยู่กับช่องไข่เจียวฟิล์มนะครับวันนี้ RO นะครับจะเอาของเล่นนะครับผมไปเซอร์ไพรส์ออมเล็ตนะครับรู้จักว่าตอนนี้ออมเล็ตอยู่บ้านคนเดียวนะครับผมเดี๋ยว RO จะแวะไปหานะครับแล้ว RO จะเลือกของที่ออมเล็ตคิดว่าน่าออมเล็ตน่าจะชอบนะครับนี่นะครับผมจะเลือกอันนี้ไปให้ออมเล็ตนะครับนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอากล่องสุ่มไปให้ออมเล็ตด้วยนะครับนี่นะครับแล้วเราก็มาถึงออมเล็ตแล้วนะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้าไปนะครับออมเล็ตอยู่ไหมสวัสดีค่ะเอาโอมีของมาฝากนี่คืออะไรมะม่วงอะไรนะออมเล็ตไปทำอะไรครับซื้อขนมเหรอมีตังเหรอตังใครตังเอาโอไปแล้วเหรอไม่ต้องไปให้เสียเวลาหรอกเอาโอมีของขวัญมาเซอร์ไพรส์ออมเล็ตอ้าว36เลยเก็บก่อนเลยครับเก็บเลยเก็บไม่เสร็จนะแล้วเดี๋ยวโอจะมีของมาให้โอเคค่ะโอที่พื้นเราไม่ต้องอาศัยนะที่พื้นเราไปทิ้งขยะนะห้ามเอาเก็บมากินนะไปโอมีอะไรจะให้นะนั่งดีๆก่อนลงมานั่งดีๆแล้วพ่อเอ็มกับแม่อูไปไหนเนี่ยไปทำงานแล้วน้องเชเบนล่ะไปด้วยเอาแต่อยู่บ้านคนเดียวเหรอครับอ๋อตื่นสายไงก็เลยไม่ได้ไปทำงานด้วยนะครับและไม่เป็นไรนะครับวันนี้อาโอก็มาหาออมเล็ตนะครับผมเพราะว่าอาโอมีของขวัญมาให้ออมเล็ตครับอยากรู้ไหมคืออะไรนี่นะครับผมมันคืออะไรการ์ดโปเกมอนนะครับผมเป็นลายปิกาจูแต่ข้างในไม่รู้จะเป็นปิกาจูหรือเปล่านะดีใจไหมออมเล็ตชอบออมเล็ตชอบปิกาจูใช่ไหมนี่แล้วก็เป็นกล่องสุ่มนะครับผม5บาทนะครับวันนี้เพราะว่าตอนนี้พ่อเอ็มนะครับเอาของมาลงที่หน้าร้านแล้วนะครับถ้าเปิดเทอมเพื่อนๆออมเล็ตที่ผ่านมาก็สามารถเอาแวะซื้อได้นะครับป่าออมเล็ตเก็บขนมก่อนเรามารีวิวให้เพื่อนๆ FC ดูดีกว่านะครับผมว่าข้างในจะมีอะไรบ้างออมเล็ตจะรีวิวอันไหนก่อนครับเอากล่องก่อนนะครับโอเคนี่ครับผมกล่องสุ่ม5บาทของพ่อเอ็มนะครับไม่เป็นไรดึงเลยดึงออกมาเลยการฉีกนะครับผมอะไรคิดว่าข้างในมีของกี่ชิ้นฮะ1ชิ้นใช่ไหมเรามาดูนะครับผมว่า5บาทจะได้อะไรนะครับแกะเป็นที่ไหนของสุ่มเป็นซื้อที่ร้านพ่อเอ็มครับอันเนี้ยของพ่อเอ็มเลยของสุ่มพ่อเอ็มโดยเฉพาะเลยเนี่ยไหนเอาเลยเรามาแกะให้โอดูสิจะสีหน้านะครับผมโอ้ยได้อะไรเนี่ยหูสวยมากเลยนะครับทุกคนโอ้ยเรียกมาให้นี่นะครับผมชอบไหมมันเป็นกำไรใส่ข้อมือใช่ไหมเอาไหนน้องใส่เลยน้องสิใส่สินี่ผมก็มีชิ้นเดียวนะครับผม5บาทแต่ก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับมันเป็นเชือกแบบถักใช่ไหมโอ้ยโอ้มันเป็นแม่เหล็กออมเล็ตโอ้มันเป็นแม่เหล็กนะทุกคนเอาไหนลองต่อดูสิโอ้ดีมากเลยอ่ะเนี่ยโอ้เป็นแม่เหล็กนะครับผมถือว่าคุ้มค่ามากเลยนะครับอะไรต้องเลยลองถอดให้ FC ดูสินี่นะครับเป็นสายแม่เหล็กด้วยนะครับนั่นนะครับผมของเอ็มนี่คุณภาพนะครับต่อไปเรามาแกะการ์ดโปเกมอนนะครับออมเล็ตคิดว่าออมเล็ตจะได้อะไรปิกาจูเหรอมันไม่ใช่ตัดแต่มันเป็นอย่างนี้แล้วไปอุ้ยกี่ใบมีกี่ใบไหนเอาขอรีวิวแล้วกันนะใบเหมือนมาริโอ้ค่ะในดูนี่นะครับผมตัวนี้คืออะไรครับไม่รู้ตัวที่1นะครับนี่อันนี้จริงๆอ่ะมันน่าจะเป็นโปเกมอนในตำนานนะตัวเนี้ยอุ้ยตัวอะไรอ่ะโอดูไม่ออกอ่ะเหมือนนกอ่ะมันเป็นปลาหวานหรือเปล่าเหมือนอยู่บนอวกาศเลยนะครับโอ้มีแต่โปเกมอนใหม่ๆนะครับไม่เคยเห็นเลยครับตัวสุดท้ายเรามาดุ้นกันนะครับออมเล็ตได้อะไรรู้ไหมมิวทูนี่คือโปเกมอนที่มียีนของทุกโปเกมอนบนโลกใบนี้นะครับเขาสามารถแปลงร่างเป็นตัวอะไรก็ได้นะครับมิวเล็กคือต้นฉบับมิวทูนี่คือโปเกมอนดัดแปลงนะครับที่มนุษย์สร้างขึ้นนะครับแต่ว่าโปเกมอนตัวเนี้ยเขาชอบปิกาจูมากเขาถูกชะตากับปิกาจูนะครับบ๊ายบาย
โอ้โอเคครับไม่เป็นไรครับผมวันนี้เอาก็เอามาฝากออมเล็ตนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ให้ช่องไข่เตี๋ยวฟรีด้วยนะคะบ๊ายบายช่องเยอะเกินครับออมเล็ตนึกช่องไม่ออกครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย